โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมคุณใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเพลงตอนนี้กำลังฮิตเลยชื่อว่าเพลงกลัวเครื่องบินนะครับของอิสลิกนะครับก็เดี๋ยวจะจริงๆเพลงนี้ง่ายจะแบ่งเป็น2ท่อนผมจะแบ่งเป็นอินโทรอินโทรนะครับอินโทรก็จะเป็นแบบนี้ได้ตามคอร์ดแถมนะจริงๆอินโทรก็คือจะมีคอร์ด B minor E C sharp minor นะครับแล้วก็ท่อนที่เป็นแบบเหมือนท่อนลอยต่อครับตอนนี้ก็จะเป็น A B minor C sharp แล้วกลับไปเริ่มใหม่ B minor E แล้ว C sharp แล้วก็ F sharp minorก็จะมีแค่เนี้ยอันนี้คือท่อนแรกเราก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆก็คือดีดนิ้วโป้งดีดสายเบสนะครับแล้วก็สาย C แล้วก็3สายล่างเราดีดพร้อมกันแบบนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับจะดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมีคอร์ดให้นะครับอันนี้วิธีแรกก็คือเป็นอินโทรนะครับแล้วก็เล่นต่อนะครับนี่อยู่ในช่วงอินโทรอยู่แล้วก็สไลด์มาเป็น9เสร็จแล้วเราก็เล่นวนท่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับลองฟังเพลงของอิสลิกดูนะครับแล้วก็ลองเล่นตามไปมันก็จะเป็นท่อนแบบนี้ตลอดท่อนนะครับที่จะเล่นแบบเป็นปิกกิ้งนะครับก็คือเป็นเหมือนเกาก็คือจะเล่นเป็น5 4 3 4 2แค่นี้นะครับก็คือดีดสายเบสสายเบสสมมติว่าเป็น F sharp F sharp ก็จะเป็นเบสสาย6ก็เป็น6 4 4 3 4แต่ว่าจะดีดวนก็คือเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีก1ท่อนนะครับก็จะเล่นประมาณนี้ F sharp minor แล้วก็เล่นวนไปเรื่อยๆไปแต่เราดูใกล้ๆนะครับหยุดวิธีหยุดโน้ตให้มันแบบเสียงหายไปก็คือยกมือด้านซ้ายขึ้นนะครับพอเราเล่นจบคอร์ดแล้วก็เหมือนเดิมครับแบบนี้คอร์ด F sharp จะไม่เล่นเฟด9แล้วเราจะเล่นที่เฟด2นะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆแค่นี้เองครับก็ยังไงเพื่อนๆลองไปฝึกดูนะครับแค่2ท่อนนะครับเล่นเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะครับก็คร่าวๆก็จะมีแค่นี้ครับผมโอเคขอบคุณครับ